ัสดีค่ะเป็นค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่ที่สวนอุเอโนะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันที่22มีนาคมค่ะปี2563หรือปี2020นะคะอย่างที่ทุกคนทราบวันนี้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนานะคะกำลังระบาดที่ญี่ปุ่นเองก็เช่นกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆจริงๆเขาก็ไม่นิยมออกไปไหนกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วแหละคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยนิยมออกไปไหนกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พวกหน้ากากอนามัยนะคะเจลล้างมือผ้าเปียกแอลกอฮอล์ต่างๆนั่นก็คือขายหมดแบบหาซื้อกันไม่ได้กันเลยตอนนี้ก็หน้ากากนี้ก็ยังหาซื้อยากมากๆอยู่นะคะแล้วก็มีช่วงนึงที่มีข่าวปลอมออกมาบอกว่าทิชชู่เนี่ยผลิตจากจีนแล้วก็แบบจะหมดสต็อกอะไรอย่างเงี้ยโหทิชชู่ก็หายากไปช่วงนึงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มซื้อได้บ้างแล้วนะคะก็มีผลกระทบกันมากมายนะคะแต่ว่าเหมือนกับผ่านมาสักระยะนึงแล้วนะคะคนญี่ปุ่นเหมือนอาจจะเริ่มเบื่อกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีการระวังตัวกันมากกว่าปกตินะคะก็เน้นล้างมือกันบ่อยๆนะคะใช้แอลกอฮอล์กันนะคะก็คือมีแอลกอฮอล์วางอยู่ตามทุกจุดเลยนะคะทั้งตามร้านอาหารห้างสรรพสินค้าตามสถานีต่างๆนะคะคือตัวแพรเองเนี่ยนอกจากไปทำงานแล้วเนี่ยปกติก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะที่ออกมาข้างนอกในวันนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ซากุระบานแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ปีนี้เลยนะคะเพื่อนเป็นช่วงที่บานเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะคะ wow. จริงๆแล้วเนี่ยปกติช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยบานหรือว่าแบบเพิ่งเริ่มบานอะไรแบบนี้แต่ปีนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเพื่อนซึ่งวันนี้นะคะคาดว่าก็น่าจะได้เห็นฟูบูมกันแล้วนะคะแพลวเองก็ยังไม่ได้เข้าไปดูในสวนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอเข้าไปดูพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยเอาละค่ะแพลวก็เกริ่นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะในญี่ปุ่นช่วงนี้แล้วก็เกี่ยวกับซากุระในปีนี้ด้วยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะ2สถานการณ์นี้นะคะว่าที่สวนอุเอโนะจะเป็นอย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นบริเวณหน้าสวนค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นหินนะคะที่บอกชื่อสวนนี้นะคะที่เป็นแลนด์มาร์กนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นหินก้อนนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่ติดกับหินก็จะเป็นต้นซากุระชิดาเระซึ่งเป็นลักษณะกิ่งย้อยแบบนี้นะคะต้นนี้เนี่ยคือก็จะบานก่อนเพื่อนๆเลยฟูบูมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูซากุระต้นอื่นๆในสวนกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีคนก็มาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะคะมีใส่ชุดกิโมโนมาด้วยสวยงามมากเลยค่ะโอ้คนเยอะมากเหมือนกันนะคะเพื่อนเยอะกว่าที่เราคิดไว้อีกนะคะเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบมันจะแบบล้มแหลมล้มแหลมกว่านี้นี่ก็คือแบบโอ้โหเยอะมากเพื่อนดูด้านหลังนี้นะสุดยอดข้างเยอะทีเดียวนะคะก็แสดงว่าคนญี่ปุ่นนะคะก็ตื่นเต้นนะคะอยากมาดูซากุระกันเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะแพรก็เดินมาจากทางเข้าชิวทางด้านนั้นนะคะมาอยู่ตรงบริเวณที่ด้านหลังก็จะเป็นศาลเจ้านะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเพื่อนจะมีบันไดลงไปด้านล่างคนเยอะมากเลยเพื่อนคือจะให้เพื่อนๆดูค่ะว่าที่ด้านล่างนี้นะคะมียาไต้ด้วยนะคะหรือว่าร้านขายของนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศด้านล่างกันค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงบริเวณยาใต้กันแล้วนะคะเพื่อนคนเยอะมากเห็นในสปอยนั่นไหมคะไม่กล้าเข้าไปเลยนะคะเนี่ยยาใต้นี้นะคะก็ตั้งอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าไปสวนสัตว์อุเอโนะนะคะในช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาดนะคะก็ทำการปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูซากุระกันต่อดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะแพรวก็เดินมาอยู่ตรงบริเวณที่เป็นสี่แยกใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะด้านหลังแพรวนะคะช่วงนี้นะคะค่อนข้างบานสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็บานสวยเช่นกันค่ะมีหลายคนนะคะก็ป
อยไทยซากุระใกล้ๆนะคะบริเวณกิ่งที่มันย้อยลงมาต่ำๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังมีเซลฟี่ด้วยน่ารักมากเลยนะคะแล้วอีกก็เซลฟี่นะเซลฟี่วิดีโอนะคนเดียวด้วยเขินมากเลยไม่เป็นไรเพื่อนๆค่ะแพลวทำได้นะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณที่บ้านเยอะๆกันดีกว่านะคะเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วพอมองย้อนกลับไปนะคะด้านหลังก็สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนอารมณ์เป็นแบบอุโมงค์ซากุระนิดนึงนะคะบานสะพรั่งมากๆเลยนะคะคนก็เยอะมากๆค่ะบานแข่งกับซากุระกันเลยทีเดียวมากันบานเลยค่ะของจริงนี่สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนแถวก็พยายามถ่ายวิดีโอไปนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะสื่อถึงเพื่อนๆได้แค่ไหนกันนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะตอนนี้นะคะแพรวก็เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะจากทางเข้าที่มีป้ายหินมาจนถึงบริเวณโทโชกุเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับซากุระในสวนเวโนะแล้วก็บรรยากาศของผู้คนนะคะที่มาชมซากุระบานกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวจริงๆอะของจริงสวยมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นของจริงกันมากๆยังไงวันนี้แพรวก็ถือโอกาสนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะมาชมซากุระที่สวนเวโนะนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบซากุระที่แพรวพามาดูกันในวันนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ